ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับแลมเพใหญ่ชนยักษ์เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นณห้วงอวกาศอันไกลโพ้นณที่แห่งนั้นได้มีสถานีวิจัยแห่งหนึ่งที่ตอนนี้กำลังเกิดปัญหาใหญ่ลูกเรือทั้งลำตายเกือบหมดจะเหลือก็แต่ดร.แอสกินผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายเธอพยายามขอความช่วยเหลือไปที่โลกให้เปิดประตูยานฉุกเฉินให้ทีด้านบนนี้กำลังกลายเป็นนรกพวกหนูทดลองกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดตัวยักษ์ไล่แดกพวกเราจนเลียแต่กลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่บนพื้นโลกก็จะให้เธอขึ้นมาบนยานก็ต่อเมื่อแอสกินเธอต้องไปเก็บตัวอย่างงานวิจัยมาด้วยแอสกินก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากนี้เธอจึงจำใจต้องไปเก็บชิ้นงานวิจัยขึ้นมาบนยานแล้วนี่ก็คือหน้าตาของไอ้หนูอวกาศมันดูดุร้ายราวกับสัตว์ที่มาจากต่างโลกแต่แท้จริงมันคือผลจากการทดลองของมนุษย์ผู้ต่ำต้อยที่อยากเป็นพระเจ้าจนในที่สุดแอสกินก็สามารถเข้าไปในยานฉุกเฉินได้สำเร็จพร้อมกับเก็บตัวอย่างงานวิจัยมาด้วย3ชิ้นแต่สุดท้ายเธอก็มีหลอดเมื่อกระจกด้านหน้ายานมันเกิดร้าวทำให้ทั้งยานระเบิดพังเป็นชิ้นๆพุ่งตกลงสู่โลกฉากต่อมาตัดมายังบนพื้นโลกณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซานดิเอโกเราจะมาอยู่กับนักไพรเวทวิทยา4คนซึ่งประกอบไปด้วยเดวิดหัวหน้าทีมผู้เชี่ยวชาญระดับสูงคนต่อมาเนลสันผู้ช่วยของเดวิดและ2คนสุดท้ายเอมมี่กับคอนเนอร์เจ้าหน้าที่ฝึกหัดประจำอุทยานแล้วในวันนี้เดวิดในฐานะหัวหน้าทีมเขาก็ได้นำเด็กใหม่ทั้ง2คนมาเยี่ยมลิงกอริลลาพวกลิงเหล่านี้สามารถสื่อสารทางภาษามือได้เป็นอย่างดีแน่นอนว่าพวกลิงเองก็มีหัวหน้ากลุ่มที่แสนองอาจซึ่งนั่นก็คือจอร์ดมันโผล่เข้ามาดูใหญ่โตหน้าเกรงขามจนทำให้กอริลลาน้องใหม่อย่างพาวเวอร์ตื่นตกใจทั้งสองตัวทำท่าคุกคามใส่กันทันใดนั้นคอนเนอร์ที่เป็นเด็กใหม่ก็กลัวจัดเดวิดสั่งให้คอนเนอร์อยู่นิ่งๆซะอย่าขยับถ้านายวิ่งมันจะไล่นายแต่ไอคอนเนอร์กลับทำทุกอย่างตรงกันข้ามกับที่เดวิดสั่งมันวิ่งร้องเสียงลงหนีไปด้านหลังแล้วล้มลงพาวเวอร์วิ่งตามไปทุบอกเตรียมกระหน่ำฟาดแขนใส่คอนเนอร์ทว่าลิงจ่าฝูงอย่างจอร์ดก็เข้ามากระแทกลิงใหม่จนปลิวเดวิดรีบเข้ามาห้ามแต่จอร์ดกลับแกล้งทำเป็นทุบหน้าอกเรียนแบบพาวเวอร์เดวิดที่เห็นก็หัวเราะนี่แกแกล้งทำเป็นดูเพื่อต้อนรับคอนเนอร์แบบนี้หรอดูสิจอร์ดคอนเนอร์น้ำตาแตกร้องไห้ไปหมดแล้วไอจอร์ดก็หัวเราะชอบใจแถมยังโชว์นิ้วกลางใส่เดวิดซะด้วยนับว่าเป็นลิงเผือกที่ฉลาดเป็นอย่างมากหลายชั่วโมงต่อมาได้มีวัตถุประหลาด3ลูกพุ่งตกลงสู่ผิวโลก1ลูกตกลงในจุดที่จอร์ดอยู่พอดีลูกต่อมาตกในแถบที่อยู่อาศัยของพวกหมาป่าและลูกที่3ตกลงในเขตอุทยานแห่งชาติเอเวอร์เกรสแล้วด้วยความสงสัยของจอร์ดมันเลยเอื้อมมือไปจับดูว่าสิ่งนี้มันคืออะไรแล้วทันใดนั้นมันมีสารสีเขียวระเหยออกมาจากแคปซูลน้องจอร์ดของเราก็เล่นสุดเข้าไปในปอดเต็มเช้าวันต่อมาเดวิดได้รับแจ้งจากเนลสันว่าจอร์ดกำลังแย่มันบุกเข้าไปในกรงหมีกริซลี่เดวิดถึงกับอึ้งเพราะหมีกริซลี่คือสัตว์ที่แข็งแรงมากที่สุดในโลกบัดนี้จอร์ดคงตายไปแล้วละมั้งทว่าพอเข้ามาในกรงภาพที่ปรากฏคือหมีกริซลี่โดนคอหักหน้าทิ่มตายบนพื้นดินส่วนจอร์ดก็บาดเจ็บจากการโดนขวานที่หน้าอกเดวิดพยายามบอกให้มันใจเย็นๆแล้วออกมาจากถ้ำซาจากนั้นจอร์ดก็ใช้ภาษามือบอกเดวิดว่าเขากลัวมันรู้สึกผิดมากที่ฆ่าน้องหมีตายเดวิดก็บอกไม่เป็นไรนะออกมาเถอะจอร์ดแต่พอจอร์ดก้าวออกมาทั้งเดวิดกับเนลสันถึงกับยืนค้างเพราะจอร์ดมันตัวใหญ่กว่าเมื่อวานมาปกติมันสูงสัก7ฟุตแต่นี่คงสูงสัก9ฟุตเลยละมั้งฉากต่อมาตัดเข้ามาในอุทยานเดวิดกับเนลสันก็มาสมทบกับคอนเนอร์พวกเขาก็ได้ไปเจอวัตถุปริศนาที่ตกอยู่บนพื้นต้นไม้บริเวณรอบๆนั้นโดนเผาด้วยความร้อนจนเหลือแต่ตอเดวิดเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นฉากต่อมาตัดมาที่ชิคาโกเราจะมาอยู่กับแคร์และแบท2พี่น้องเจ้าของบริษัทเอนาจีนซึ่งมันคือบริษัทเจ้าของยานอวกาศในตอนต้นเรื่องตอนนี้ทั้ง2คนรู้แล้วว่ามีเศษชิ้นส่วนของยานอวกาศตกลงมาใน3จุดของประเทศแคลร์ผู้เป็นพี่สาวจึงสั่งการไปยังพวกทหารรับจ้างให้พวกเขาไปเก็บงานวิจัยของบริษัทกลับมาให้ได้แล้วสาเหตุที่แคลร์ต้องส่งนักรบเข้าไปกู้นั้นก็เป็นเพราะว่าเธอรู้อยู่แล้วว่าสารวิจัยนั้นมันทำอะไรได้ฉากต่อมาตัดไปยังดร.เคธอดีตเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอนาจีนเธอที่กำลังแต่งตัวอยู่ในบ้านตอนเช้าเคธก็ได้ยินข่าวของบริษัทเอนาจีนทางทีวีรวมถึงข่าววัตถุประหลาดตกในซานดิเอโกแถมยังมีข่าวอาการของจอร์ดที่ดูแปลกๆไปออกทีวีด้วยดร.เคธพอเห็นข่าวก็รีบแต่งตัวเพื่อไปซานดิเอโกทันที
ฉากต่อมาตัดมายังไวอามี่พวกทหารรับจ้างของแคลก็ได้มาเจอกับกล่องบรรจุสารเคมีที่ตกมาจากดาวเทียมทว่าภายในกล่องกลับพังเสียหายทั้งหมดแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเพราะบริเวณรอบๆนี้เต็มไปด้วยฝูงหมาป่าที่โดนฆ่าตายนับ10ตัวเป็นไปได้ว่าอาจมีหมาป่าติดเชื้อจากชิ้นส่วนที่ตกลงมาแค่จึงสั่งให้ออกล่าหมาป่าทันทีจะจับเป็นหรือจับตายก็เอามาให้ได้ฉากตัดมายังเดวิดเขาที่ได้รับรายงานของจอร์ดก็ตกใจมากๆเพราะค่าโกรทฮอร์โมนของจอร์ดสูงกว่าปกติอันที่จริงมันควรจะตายไปแล้วด้วยซ้ำเนลสันก็บอกเราต้องรายงานเรื่องนี้ให้หน่วยงานรับทราบแต่จอร์ดก็บอกเขาทำใจไม่ได้ถ้ารายงานไปมีหวังจอร์ดโดนฆ่าตายแน่ๆไม่นานนักด็อกเตอร์เคธก็เข้ามาพบเดวิดเธอต้องการกล่องชิ้นส่วนที่เดวิดเก็บมาได้เดวิดก็ถามกลับไปว่าแล้วไอ้กล่องบ้านี่มันทำอะไรกับลิงของผมแต่เคธก็บอกไม่ได้เพราะเธอไม่มีอำนาจที่จะบอกข้อมูลนี้เดวิดพอได้ฟังเลยไล่ให้เคธกลับไปซะถ้าไม่คิดจะบอกอะไรเคธเลยพูดขึ้นมาว่ามันตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมล่ะแถมยังดุร้ายขึ้นด้วยเดวิดดูก็รู้ว่าเคธเธอรู้จริงเขาจึงพาเธอมาดูจอร์ดที่ถูกขังอยู่ในกรงพอเข้ามาจอร์ดมันก็ขอของกินจากเดวิดเดวิดจึงสั่งลูกน้องให้ไปหาของกินมาหน่อยจากนั้นเคธก็บอกมันคือคริสเปอร์พันธุวิศวกรรมที่คิดค้นได้เมื่อ20ปีก่อนพวกนักวิทยาศาสตร์ใช้ DNA ของฉลามที่โตไม่มีวันหยุดรวมกับวานสีน้ำเงินที่มีการเติบโตที่ไวมากความแข็งแรงของดวงแรดบวกกับความเร็วของเสือชีตาคุณฟังฉันนะเดวิดฉันเป็นคนเดียวที่สามารถรักษามันได้พอพูดจบจอร์ดก็เริ่มโมโหมันหิวมากๆเกินควบคุมคำสั่งของเดวิดก็ไม่อาจใช้ได้จอร์ดดึงแท่นหินขึ้นมาทุ่มใส่กรงเหล็กเดวิดเห็นท่าไม่ดีรีบดันเคสให้โหลบจอร์ดพังกำแพงวิ่งทะลุออกไปจากตึกคนในอุทยานวิ่งแตกตื่นด้วยความตกใจจอร์ดใช้กำลังแขนพังรถทั้งคันอย่างกับรถของเล่นเดวิดวิ่งตามมาบอกให้จอร์ดจูดฉันรู้ว่านายกลัวแต่ฉันจะช่วยนายเองทันใดนั้นพวกตำรวจท้องที่ก็เข้ามาเดวิดวิ่งเข้าไปกั้นกลางแล้วบอกให้พวกตำรวจลดปืนลงด้วยผมเป็นนักไพรเวทวิทยาผมเอาอยู่ทว่าทันใดนั้นดันมีเฮลิคอปเตอร์บินมาเหนือหัวกลบนเครื่องยิงปืนสไนเปอร์ใส่จอร์ดเป็น10นัดจอร์ดตะโกนร้องคำรามลั่นแล้วเดินไปหยิบแท่นปูนแต่ด้วยฤทธิ์ของยาสลบเป็น10เข็มมันจึงทำให้จอร์ดสลบลงจนได้ฉากต่อมาตัดมาที่ด้านพวกทหารรับจ้างกันบ้างพวกมันที่ออกมาล่าหมาป่ายักษ์ก็โดนแดกทั้งหมดขนาดเฮลิคอปเตอร์ที่ลอยอยู่บนฟ้ามันก็กระโดดงับได้อย่างง่ายดายกลับมาที่เดวิดกับเคททั้งสองคนจะถูกใส่กุญแจมือควบคุมมายังสนามบินเดวิดก็ตะโกนใส่ชายที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าโดยมันมีชื่อว่าฮาวีเดวิดจึงบอกว่าเอาลิงของผมกลับมาห้ามเอามันขึ้นเครื่องเด็ดขาดแต่ฮาวีก็ไม่สนคำพูดของเดวิดเขาโดนสั่งมายังไงก็ต้องทำอย่างนั้นขึ้นเครื่องไปซะเรามีอะไรต้องทำกันอีกเยอะพอขึ้นมาบนเครื่องเดวิดกับเคธก็ได้มานั่งข้างๆจอร์ดที่สลบอยู่ในกรงเดวิดก็ถามเคธว่าทำไมแผลของจอร์ดมันหายไวจังเคธก็บอกคงเป็นยีนของแมงมุมที่สามารถรักษาตัวเองได้อย่างเร็วไม่นานนักฮาวีมันก็เข้ามาคุยด้วยเขาหยิบเอกสารของเดวิดขึ้นมาอ่านให้ฟังนี่นายเคยเป็นทหารหน่วยรบพิเศษมาก่อนหรือนี่แถมประวัติส่วนใหญ่ของนายก็เป็นความลับไปหมดแต่ตอนนี้ก็มาดูแลลิงกอริลลาพอพูดจบเดวิดเลยส่วนขึ้นมาว่าเราไม่ควรเอาจอร์ดขึ้นเครื่องมันอันตรายเกินไปเคธเองก็เห็นด้วยเพราะตอนนี้ร่างกายของจอร์ดกำลังเจริญเติบโตไวมากๆอย่าสลบแค่นั้นเดี๋ยวมันก็ฟื้นแต่ฮาวีก็พูดขัดขึ้นมาเคธเธอหน่าเพิ่งออกจากคุกนะข้อหาขโมยข้อมูลของบริษัทที่สำคัญตอนนี้เธอไม่ได้ทำงานให้เอนาจีนแล้วอดีตทหารเก่ากับนักวิทยาศาสตร์ขี้คุกผมศึกษามาแล้วว่ายาสลบนี้เอาอยู่นั่งนิ่งๆเดี๋ยวก็ถึงที่หมายแล้วขอบคุณสำหรับคำแนะนำฉากต่อมาตัดไปยังแคลกับแบรดพวกมันก็รู้แล้วว่ามีหน่วยงานของรัฐได้ตัวลิงกอริลลาไปแถมใหญ่ด็อกเตอร์เคธก็มาพัวพันด้วยงานนี้มันคงกะจะเล่นงานเราอีกแน่แต่แคลก็บอกไม่ต้องหัวเสียไปหรอกแบรดฉันเตรียมแผนรับมือไว้แล้วสัตว์พวกนั้นทั้งลิงและหมาป่ามันได้รับสาร DNA พิเศษเข้าไปในตัวพวกมันจะมีประสาทสัมผัสขึ้นความถี่พิเศษเฉพาะตัวแล้วเมื่อคืนฉันได้ปรับแต่งเสาส่งสัญญาณบนดาดฟ้าของเราเรียบร้อยแค่กดปุ่มนี้ทั้งลิงหมาป่ามันจะพุ่งมาหาเราเองจากนั้นเราค่อยอาศัยพวกกองทัพจัดการมันแล้วค่อยดูดเอาเนื้อเยื่อมันมาก็แค่นั้นแบรดพอได้ฟังเลยสงสัยว่าทำงี้เครื่องบินที่ขนลิงอยู่มันก็ล่วงน่ะสิแต่มีหรือแคลมันจะสนแล้วเธอก็ได้กดสวิตช์เดินเครื่องส่งสัญญาณทันที
ฉากต่อมาตัดมาที่แบ็คฮิลน้องหมายักษ์ที่กำลังแดกคนบนรถอย่างอริดอร่อยพอมันได้รับสัญญาณมันก็เปลี่ยนเป้าหมายพุ่งตรงไปหาแคลร์ทันทีแต่ดูเหมือนแคลร์มันจะไม่รู้อะไรบางอย่างเพราะนอกจากน้องหมากับลิงกอริลล่ามันดันมีตัวอะไรบางอย่างขนาดใหญ่อยู่ใต้น้ำอีกด้วยกลับมายังจอร์ดที่อยู่บนเครื่องมันที่สัมผัสได้ถึงสัญญาณวิทยุก็เริ่มพังกงออกมาพวกทหารระดมยิงกระสุนจริงใส่จอร์ดแต่ลูกกระสุนกระจอกพวกนี้ก็ไม่อาจทำอะไรมันได้ไอฮาวี่ปากหมาก่อนหน้าก็โดนเวียงใส่กำแพงเป็นของเล่นการต่อสู้บานปลายจนเครื่องบินเกิดการระเบิดแล้วกำลังล่วงจอร์ดตอนนี้ก็เหมือนสติหลุดถึงขนาดโดดมาจะแดกเดวิดแต่เคสก็สามารถปลดรถทหารให้ล่วงไปทับจอร์ดได้เดวิดหยิบร่มชูชีพให้เคสใส่ร่วมกับของตัวเองแล้วเดวิดก็ยังใจดีใส่ชูชีพให้ฮาวี่ที่สลบอยู่ท้ายเครื่องจอร์ดตะเกียกตะกายคลานขึ้นมาคว้าใส่เดวิดแต่เขาก็อุ้มฮาวี่กระโดดออกไปจากเครื่องได้ทันพอดิบพอดีหลายนาทีต่อมาทั้ง3คนก็เดินเข้ามาดูเครื่องบินที่ตกแต่ปรากฏว่าจอร์ดมันก็ไม่อยู่แล้วนับได้ว่าตอนนี้มันคงเป็นโคตรลิงกอริลลาไปแล้วล่ะฉากต่อมาตัดไปยังแคลร์กับแบรดพวกมันก็กำลังปวดหัวเพราะ FBI เอาหมายค้นมาขอดูทุกอย่างอีแคลร์ก็ตีเนียนให้ความร่วมมือเต็มที่แต่เจ๊แกก็เหน็บเรื่องด็อกเตอร์เคสไปด้วยว่าเธอต้องมีเอี่ยวอะไรกับเรื่องนี้แน่ๆพูดให้เข้าใจง่ายๆคือยายแคลร์มันจะโยนความผิดให้ด็อกเตอร์เคสนั่นเองกลับมายังเดวิดเขาก็ได้เล่าย้อนถึงวันที่ได้พบกับจอร์ดตอนนั้นจอร์ดหลบอยู่ใต้ท้องรถดูแม่ของตัวเองโดนหั่นเป็นชิ้นๆตายต่อหน้าผมจึงฆ่าผ่านเถื่อนเหล่านั้นตายทั้งหมดแล้วพาจอร์ดมาเลี้ยงดูนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพอถึงตาของเคสเธอจะเล่าให้เดวิดฟังว่าที่เธอเข้ามาทำงานให้เอนาจีนเพราะต้องการช่วยพี่ชายที่กำลังป่วยทุกงานวิจัยของเธอรวมถึงคริสเปอร์เธอเป็นคนคิดทั้งหมดแต่แทนที่พวกเอนาจีนจะเอามาใช้ในการรักษาคนมันกลับเอาไปทำเป็นอาวุธชีวภาพไม่นานจากนั้นเฮลิคอปเตอร์ก็บินมารับทั้ง3คนมายังกองบัญชาการทหารแล้วคนที่อยู่ตรงหน้านี้ก็คือผู้พันเบรกหัวหน้าทีมปฏิบัติการตามล่าลิงกับหมาป่าทั้ง2ตัวกำลังมุ่งหน้าเข้าไปในเมืองชิคาโก้ด้วยความเร็วที่สูงมากๆเดวิดที่ได้ฟังก็แปลกประหลาดใจมาป่าเดินทางกับลิงกอริลล่านี่นะปกติพวกมันเจอหน้ากันป่านนี้คงฆ่ากันตายไปแล้วดร.เคสจึงบอกว่าพวกเอเนจีมันสามารถปล่อยสัญญาณวิทยุใส่สัตว์เหล่านั้นได้มันเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยต้องเป็นฝีมือของแคลร์แน่ๆที่เรียกพวกมันเข้าไปในเมืองเดวิดจึงแนะนำผู้พันว่าให้อพยพคนออกจากเมืองเถอะว่าผู้พันก็ไม่ทำตามเพราะผู้พันได้รับแจ้งจาก FBI ว่าเดวิดกับเคสเป็นผู้ต้องสงสัยตามคำใส่ร้ายของแคลร์ก่อนหน้านี้ส่งผลให้ทั้งสองคนโดนพาตัวขึ้นรถควบคุมแต่พอมาถึงหัวเลี้ยวเดวิดกับหันหลังกลับไปโชว์สกิลต่อสู้อัดนายทหาร2คนจนสลบอยู่แบบนี้ต่อไปไม่มีอะไรดีขึ้นแน่เราต้องรีบไปหาเฮลิคอปเตอร์แล้วไปจากที่นี่แต่พอมาถึงฮอฮาวี่ก็โผล่เข้ามาแต่เขาก็ไม่ได้มาห้ามหรือมาจับตรงการข้ามคือเขาโยนกุญแจกับโทรศัพท์ดาวเทียมมาให้ถือซะว่าเดวิดเคยช่วยชีวิตเขาไว้ก็แล้วกันกลับมายังท่านผู้พันมันได้ส่งทหารลาบเข้าพื้นที่เพื่อตามล่าน้องลิงกอริลล่ากับน้องหมาป่าแต่กลายเป็นว่าทหารลาบเหล่านั้นทั้งหมดที่ถูกส่งเข้าไปก็กลายเป็นปุ๋ยหมักยังหอมหวานให้กับพวกมันทั้งสองตัวผู้พันที่เสียทหารไปเลยสั่งการให้อพยพคนในชิคาโก้ทันทีแต่มาสั่งอพยพคนป่านี้มันก็สายเกินไปแล้วน้องลิงกอริลล่ากับน้องหมาเข้ามาถล่มเมืองทั้งสองตัวจับคู่ปาร์ตี้คันเทแม้แต่รถถังก็เอาไม่อยู่ที่โหดคือน้องหมาสามารถสลัดคนใส่เครื่องบินได้ด้วยทันใดนั้นจู่ๆโซน่าของกองทัพก็จับได้ว่ามีวัตถุประหลาดกำลังดำน้ำเข้ามาทางเหนือของเมืองแล้วคนที่เห็นเป็นคนแรกก็คือเดวิดกับเคธเหลือทั้งลำหายไปในพริบตาตามมาด้วยโคตรจระเข้ตัวยังกับก็อดซิลล่าโผล่ขึ้นมากรีดร้องลั่นทหารลาบหลายร้อยกองทัพเข้าปะทะกับอภิมหาสัตว์3ตัวที่โหดราวกับเทพเจ้าแม้แต่เครื่องบินลบก็มีรอดเคสเลยบอกเราต้องไปเอายาถอนพิษที่เอนาจีนมีทางนี้เท่านั้นที่จะหยุดพวกมันได้กลับมาที่ผู้พันมันก็สั่งให้ส่งขีปนาวุธขึ้นบินได้ทันทีเราจะยิงถล่มพวกมันกลางเมืองชิคาโก้เลยฮาวีก็บอกไม่ดีมั้งผู้พันมันไม่ใช่แค่สัตว์3ตัวจะตายแต่คุณจะฆ่าประชากรไปไม่น้อยด้วยแต่ผู้พันก็ไม่สนคำแนะนำของฮาวีแถมยังไล่ให้เขาไปไกลๆด้วยพอฮาวี่ออกมาจากห้องบัญชาการเขาก็รีบโทรศัพท์บอกเดวิดว่านายมีเวลาแค่30นาทีก่อนไอ้ผู้พันหัวดอจะปล่อยขีปนาวุธ
อย่าทำอะไรก็รีบทำเลยพอวางสายทั้งสองคนก็ช่วยกันหาเอกสารกับข้อมูลในคอมพิวเตอร์แต่ทว่าพวกเอเนจีมันก็ลบทิ้งไปทั้งหมดรวมถึง FBI ก็หอบเอาเอกสารต่างๆไปจนเกลี้ยงแต่เคทก็บอกมันต้องมีอะไรเก็บไว้บ้างทั้งสองคนหาต่อไปเรื่อยๆจนมาเจอกับสาร R19 แต่มันก็ไม่ใช่ยารักษาโรคมันแค่ทำให้สติของพวกสัตว์กลับมาอีกครั้งแต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยทว่าพอหันหลังกลับมาอีแคลร์กับแบล็กก็หยิบปืนมะเร็งใส่ทั้งคู่เอาไว้แคลร์บังคับให้ส่งยา R19 มาซะพอเคสส่งให้แคลร์ก็หยิบปืนจากแบทแล้วยิงใส่เดวิดจนล้มมันใช้ปืนสั่งให้เคสตามมาซะงานนี้ต้องมีแพ้รับบาปกันสักหน่อยแต่พอขึ้นมาบนดาดฟ้าน้องจอร์ดของเราก็ขึ้นมาถึงพอดีมันปวดหัวมากๆกับเสียงสัญญาณวิทยุจอร์ดขึ้นไปขยมหอวิทยุแล้วเหวี่ยงเฮลิคอปเตอร์จนพังเคสที่กำลังจะตายก็ได้เดวิดขึ้นมาช่วยแต่ยายแคลร์มันก็ตามมาเอาปืนจี้ใส่ทั้งสองคนเดวิดจึงตะโกนเรียกจอร์ดให้มาทางนี้ภายในซึ่งวินาทีที่แคลร์เสียจังหวะเคสก็กระโดดพุ่งเข้าใส่เธอแล้วเอายา R19 ยัดใส่กระเป๋าของมันส่วนจอร์ดที่พุ่งเข้ามาก็หยิบใยแคลร์ขึ้นมายัดใส่ปากอย่างสะใจส่วนแบลดที่วิ่งลงมาชั้นล่างก็มาเจอกับฮาวีฮาวีก็บอกอยากออกไปเลยก็ได้แต่ขอแล็ปท็อปกับสัตว์เลี้ยงตัวน้อยนั่นด้วยส่งมันมาซะแล้วอยากไปไหนก็ไปไอ้แบลดที่กลัวแค่เรื่องติดคุกอย่างเดียวก็ยอมส่งไปให้แต่พอมันวิ่งออกไปนอกตึกก็โดนเศษปูนตกทับตายกลับมายังด้านเดวิดเคทก็บอกว่ากว่ายา R19 จะออกฤทธิ์ก็ตั้ง10นาทีแต่กว่าจะถึงตอนนั้นตึกนี้คงไม่เหลือซากเดวิดจึงพาเคทขึ้นมาบนเฮลิคอปเตอร์ที่ไม่มีหางตึกเองก็กำลังพังลงมาเดวิดยกหอขึ้นให้สูงจนทั้ง2คนสามารถแลนดิ้งได้อย่างปาฏิหาริย์ไม่นานจากนั้นจอร์ดก็โผล่ขึ้นมาจากซากเศษหินแต่ครั้งนี้จอร์ดก็กลายเป็นปกติสติสตางค์ของมันกลับมาอีกครั้งเดวิดเลยบอกให้เคทโทรหาฮาวีซาแล้วบอกให้มันหยุดยิงขีปนาวุธยังมีพลเรือนอยู่ส่วนกลางเมืองอีกเยอะมากๆส่วนผมกับจอร์ดจะไปจัดการกับไอ้สองตัวนั่นเองแต่พอเอาเข้าจริงๆไอ้จระเข้บ้านี่มันยังกับไดโนเสาร์มันพุ่งเข้ามาใส่จอร์ดด้วยน้ำหนักหลายล้านปอนด์แต่จอร์ดก็หยิบเครนฟาดใส่มันจนหัวทิ่มส่วนไอ้น้องหมาที่ตามมาทีหลังก็โดนจอร์ดจับเหวี่ยงใส่ตึกแต่มันก็กางปีกออกมายังกับค้างคาวแล้ววกกลับมาหาจอร์ดเดวิดยิงระเบิดเข้าใส่น้องหมาจังๆไป2นัดทำให้น้องหมาบินเข้ามาใส่เดวิดแทนแต่ทว่าเดวิดก็ก้มหลบได้ทันส่งผลให้น้องหมาโดนไอ้เข้อยากที่อ้าปากจะมาแดกเดวิดแต่มันดันอ้าปากงาบคอน้องหมาเข้าไปเต็มๆน้องเข้สลัดซ้ายทีขวาทีจนน้องหมาคอขาดเท่ากับว่าตอนนี้เหลือน้องเข้แค่ตัวเดียวเดวิดรัวยิงระเบิดใส่มันแต่ก็ไม่ได้ผลจอร์ดเลยกระโดดเข้ามาช่วยตีมันจากด้านบนขณะเดียวกันด้านเคก็ได้มาเจอกับฮาวีที่ฐานป้องกันฮาวีจึงติดต่อไปยังผู้พันให้ยกเลิกการยิงขีปนาวุธด้วยเพราะตอนนี้จอร์ดกับเดวิดกำลังสู้กับไอ้เข้ยักษ์อยู่กลับมาที่สมรภูมิเดวิดก็ได้คว้างสายพานระเบิดใส่ครีบของไอ้เคจนทำให้มันติดสตันจอร์ดกระโดดจากเสาทิ้งศอกใส่มันไปอีกทีแต่ไอ้เคก็ยังสะบัดจอร์ดจนปลิวไปโดนเหล็กทะลุจากหน้าอกขวาจอร์ดที่กำลังบาดเจ็บสาหัสมันก็โดนฟันแหลมของไอ้เคจับเวียงไปเวียงมาจนแทบจะเละเป็นชิ้นๆเดวิดวิ่งเข้าไปในแบ็คฮอกของทหารที่ตกแล้วยิงปืน50มม.ช่วยอีกแรงส่งผลให้น้องเคหันมาสนใจเดวิดพอมันเข้ามาใกล้เดวิดก็ปล่อยมิสไซล์ไปอีก6นัดเต็มๆแต่มันก็ยังไล่ตามเข้ามาเขมือบใส่เข่าให้ได้จอร์ดที่ลุกขึ้นมาได้ก็ดึงเหล็กออกมาจากหน้าอกข้างขวามันกระโดดขึ้นกลางอากาศแปลงร่างเป็นไก่ทองจับหอกให้มันเล็งไปที่ตาไอ้เข้ยักษ์หันมามองพอดีแต่มันก็สายเกินไปไก่ทองหนุ่มแทงหอกเข้าเป้าเต็มๆมันทะลุเข้าไปในตาจวบจนถึงจมูกเป็นอันว่าจอร์ดสามารถทำได้สำเร็จหลังจากนั้นไอ้ผู้พันตัวประกอบพอเห็นภาพก็สั่งหยุดยิงทันทีแล้วจากนั้นจอร์ดที่ต่อสู้มาตลอดวันก็หมดแรงมันเดินโซซัดโซเซไปนอนหมดแรงอยู่บนพื้นเดวิดที่เห็นอาการไม่สู้ดีของจอร์ดก็รีบเข้ามาดูพอจอร์ดหลับแล้วนิ่งไปเดวิดก็รู้ตัวแล้วว่าคงเสียจอร์ดไปแล้วทันใดนั้นเคธกับฮาวีก็มาถึงพอดีเคธพอเห็นว่าจอร์ดตายไปแล้วเธอเลยกล่าวเสียใจด้วยแล้วบอกว่าจอร์ดช่วยชีวิตคนได้เยอะมากๆลองมองไปรอบๆสิทั้งคนเรือนทั้งทหารทั้งเด็กเล็กและคนแก่ทุกคนรอดตายได้ก็เพราะว่าจอร์ดแต่ทันใดนั้นเดวิดก็เหลือไปเห็นว่าจอร์ดมันยังไม่ตายมันแค่แกล้งหลับก็แค่นั้นจอร์ดพอโดนจับตายได้ก็เลยตื่นที่แท้มันก็แค่แกล้งเดวิดจอร์ดดูดีใจมากๆที่เห็นน้ำตาของเดวิดจนได้เคธเองก็ตกใจไม่แพ้กันนี่มุกล้อเล่นบ้าอะไรกันแต่มันก็ยังไม่หมด
ไอ้จอร์ดมันก็ยังทำท่ายัดนิ้วให้เดวิดกับเคธด้วยเรียกได้ว่ากวนโอ้ยสุดใจเลยล่ะไอ้ลิงจ่อตัวนี้แล้วในฉากจบสุดท้ายของเรื่องฮาวี่ก็ได้พูดทิ้งท้ายไว้ว่าเคยมีนักปราชญ์คนหนึ่งกล่าวไว้คนโง่เมื่ออยู่รวมตัวกันย่อมดีกว่าคนฉลาดเพียงคนเดียวแล้วเรื่องราวของแลมเพใหญ่ชนยักษ์ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ